สวัสดีครับวันนี้เรามาสังเกตดูว่ากวักมรกตดำของเราเนี่ยมันมีปัญหานะครับท่านเคยสังเกตไหมครับว่าใบมันไม่ค่อยกลางนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมียอดตายนะครับยอดตายนะใบไม่ค่อยกลางนะครับต้องมาสำรวจกันดูส่วนใหญ่จะเป็นเกิดจากระบบรากนะครับแล้วก็มีเน่าตายด้วยนะครับวิธีนี้วิธีการแก้ไขก็คือเราต้องเอาเน่าต้นพวกนี้ระบบรากพวกนี้มาล้างแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดินกันนะครับผมก็ได้เอาออกมาจากในกระถางนะรากขาดนะครับตรงส่วนนี้เน่าไปหมดเลยนะครับเน่าไปหมดเลยนี่ดินพวกนี้เราต้องเอาไปทิ้งนะครับเราต้องเอาไปทิ้งแล้วตัวนี้เรามาตรวจเช็คกันนะครับนี่แม่ถ้าเราไม่เปลี่ยนดินนะครับมันจะเน่าไปเรื่อยๆนะครับหัวตัวนี้ยังอยู่นะครับแต่รากพวกนี้เขาเริ่มเน่าหมดแล้วนะครับถ้าเราปล่อยไว้นี่ก็จะเน่าตายทั้งต้นเลยนะครับนี่เราต้องเอามาล้างนะครับเราเอามาล้างแล้วเปลี่ยนดินใหม่หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเอารากที่ตายออกไปแล้วนะครับก็จะเหลือแบบนี้นะครับเหลือประมาณนี้นะครับครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งนะครับประมาณ2ชั่วโมงก็พอแล้วครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนดินปลูกใหม่นะครับหลังจากที่เราตักไว้แล้วเราก็เอาไปย้ายเปลี่ยนกระถางใหม่เปลี่ยนดินใหม่นะครับเป็นที่สังเกตจากของผมเองนะครับก็คือว่าถ้ากระถางที่มีรูเดียวแบบนี้นะครับการระบายน้ำไม่ค่อยดีนะครับปลูกกวักมรกตจะไม่ค่อยโตนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นกระถางที่มีหลายๆรูเยอะๆแบบนี้นะครับการระบายน้ำดีนะครับแล้วก็ดินส่วนผสมก็ต้องระบายน้ำดีด้วยนะอันนี้ปลูกแล้วจะโตดีกว่านะครับนี่ผมลองปลูกกระถางแบบนี้นะครับนะการเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนะครับเรามาปลูกกันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะแยกหน่อแยกหัวออกไปอีกก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะปลูกในกระถางเดียวเลยนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็รดน้ำแล้วก็พักฟื้นเอาไว้อีกสักระยะหนึ่ง